ใช่แล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินกระบุกพรมแดงเมืองคาน์ครับรวมร่วมงานเทศกาลมิพิมพ์2024มีการแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยพร้อมพบปะนักธุรกิจต่างชาติเชิญชวนสู่การลงทุนครับวันนี้ครับเวลา10นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศนเสนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลร,ระดับโลกมิพิมพ์ครับ The g l o b a l Urban festival ที่เป็นการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15มีนาคม2567ที่เมืองคารนะครับเพื่อ,เ,อเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เหมาะแก่การลงทุนในเวทีระดับโลกครับแล้วก็ได้ร่วมปากฐกถาพิเศษเกี่ยวกับมุมมองของประเทศไทยโอกาสทองในการลงทุนความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการเชื่อมต่อการค้าระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกัน ผ่านโครงการแลนบริดจ์ครับและนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนของไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานความน่าอยู่อาหารแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไปจนถึงความสามารถของบุคลากรที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเ,เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยจากนั้นครับต่อด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันพูดถึงจุดแข็ง เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคใน8ด้านด้วยกันนะครับจะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการลงทุนของประเทศต่างๆเช่นปารีสนะครับลอนดอนซาดิเาระเบียอียิปต์รวมถึงประเทศไทยสำหรับงานเทศกาลนานาชาติมิพิมพนะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเต็มไปด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆราว22,500คนนะครับมีผู้นำภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนจากทั่วโลก90ประเทศเข้าร่วมงานนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและความยั่งยืนในอนาคตเป็นจังหวะที่ดีครับที่ประเทศไทยในการประชัิสังธ์เชิงรุกเพื่อให้ไทยได้แสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์พร้อมความพร้อมในด้านมิติต่างๆของประเทศไทยให้นานาอาระยะและนานาชาติได้มองเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย